ุมารเนี่ยมันต้มคนเอกประยุทธ์มันต้มรัฐบาลทหารมาโดยตลอดตั้งแต่คราวที่แล้วจนถึงปัจจุบันผมบอกว่าต้มแล้วจะทำให้เจ๊งผมพูดจากวันนั้นจนถึงวันนี้จริงหรือเปล่ากี่ปีแล้วผมพูดคำเดิมไม่เคยเปลี่ยนเขาต้มเขาเป็นไส้ศึกทำให้คุณพังก่อนจะเกิดโควิด19เนี่ยเป็นไงฮะเละตุ้มเป๊ะเป็นโจ๊กมาสภาวะเศรษฐกิจบอกดีปีหน้าจะดีปี60คนไทยคนจนจะหมดประเทศจริงป่ะชัดแม่ถึงเวลาปุ๊บมันจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วมันไปไม่ได้แล้วเศรษฐกิจมันไปไม่ได้นะครับยิ่งโควิด19มาโชคดีมียุทธการที่ชื่อไวรัสมินาศประชาชนมันภัยสถานการณ์ยิ่งกลับมาดีขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของลุงป้อมตกลงใจยังไงจะเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมนะที่บอกว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคสื่อมวลชนไม่ยอมรับประชาชนไม่ยอมรับลุงป้อมมีข้อกล่าวหาโน่นนี่นั่นนะต้องโจมตีฝ่ายค้านเพื่อไทยโฆษกก็บอกว่านี่ไงไหนว่ามีการประดุบการเมืองการประดุบการเมืองไม่มีจริงไปฟังการแถลงข่าวของคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเขาวันนี้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่สามมิตรไม่มีจริงและที่สำคัญก็คือว่าก็ยอมรับพลเอกประวิตรจะเป็นมาเป็นหัวหน้าพรรคของพลังประชารัฐเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับอันนี้คือชี้เลยการปรับโครงสร้างพรรคที่ได้หมายความว่าผู้บริหารเดิมจะไม่สามารถกลับมาได้อีกกลุ่มคนที่เข้าใจบ้านเมืองเข้าใจระบบเข้าใจส.ส.ย่อมได้รับคะแนนรวมในพรรคทั้งท่านอดีตหัวหน้าพรรคอดีตเลขาธิการพรรคและท่านประธานผู้ตรวจสอบของพรรคก็สามารถกลับเข้ามาเป็นผู้บริหารสูงสุดของพรรคได้ทุกท่านถ้าผมขอฝากท่านสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทุกท่านเพื่อหยุดในสิ่งที่อาจจะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดจากการสัมภาษณ์การพูดคุยหรือสร้างเครื่องมือสื่อสารทางสังคมซึ่งอาจทำลายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะให้ต่อประชาชนหรือบ้านเมืองและอาจจะเป็นการสร้างผลกระทบให้กับพรรคทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยปกติท่านส.ส.ที่เข้ามาประชุมสภาก็จะรับทราบข้อมูลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ดีอยู่แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการเลือกตั้งได้สัมผัสพบปะพี่น้องประชาชนผมก็อยากฝากท่านส.ส.ในขณะที่จะถึงกำหนดวันเวลาของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารดีเด่นให้ท่านทั้งหลายได้พบปะพี่น้องประชาชนและอัปเดตข้อมูลต่างๆที่ท่านมีอยู่แล้วเพื่อนำมาผสมผสานเพราะการเลือกคณะผู้บริหารพรรคชุดใหม่นั้นก็จะได้นำเอาสิ่งที่พวกเราไปพบเห็นและอยากจะแก้ไขให้กับประชาชนได้มาเป็นกำหนดหรือเป็นแผนหรือเป็นแนวนโยบายของพรรคที่จะเดินต่อไปเพื่อการแก้ไขตรงนี้มันจะตอบคำถามว่าในขณะนี้เราเป็นพรรคอันดับ2และถ้าเราต้องการเป็นพรรคอันดับ1ของประเทศเราต้องทำให้ถูกและตามใจพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศตอนนี้สื่อมวลชนที่อยู่เป็นสื่อนะครับฝั่งต่อต้านรัฐบาลก็โหมกระหน่ำไม่เอาลุงป้อมลุงป้อมมีปัญหาพลเอกประวิตรมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับก็
็เป็นหลักให้เขาทำถูกต้องไหมก็ทำถูกต้องเขาแล้วเขาเป็นฝ่ายต่อต้านก็ต้องต่อต้านทุกวิธีทางตั้งคำถามมาก็รู้ละนี่เป็นฝ่ายตรงข้ามวันนี้เขามีปัญหากับคุณประวิตรคิดว่าไงนะครับคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าก็ต้องเข้าไปดูมาก่อนนะถ้าเป็นผมคุณสมศักดิ์ก็ตอบว่าไงมาก็ปปช.ชี้มูลถ้าผิดก็ดำเนินคดีคุณสมดำเนินคดีกับพลเอกประวิตรเลยถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดที่บอกว่าผิดเขามีปัญหาโน่นนั่นก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องยอมรับความจริงนะครับทักษิณบอกว่าไงบอกว่าเรื่องนี้คนใกล้ชิดเป็นคนดำเนินการก่อนทักษิณก็กลับมาสิกลับมาเป็นผมเลยทักษิณอย่ากลับมาเลยแม่ไม่พูดอย่างนั้นเป็นผมไม่พูดอย่างนี้เลยนะเป็นผมแล้วไม่พูดแล้วก็ทักษิณก็กลับมาสิครับอย่ารออะไรรีบมานะจะได้จบนะก็ไม่กล้ามาป๊อดมันจะพูดอย่างนี้เอากันชัดๆนะฮะมันจะได้สะใจไปเลยนะครับจะได้รู้ไปเลยว่าความจริงมันคืออะไรตอนนี้เอาตรงๆถ้ามีคนถามผมหลายรอบผมตอบไปแล้วรอบนึงนะถามว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมใช่ตอบตรงๆไม่อ้อมค้อมพลเอกประวิตรที่เป็นหัวหน้าพรรคทำไมนะครับต้องพลเอกประวิตรเพราะสถานการณ์ปัจจุบันพลเอกประวิตรเขาคุมมาอยู่ภายนอกโดยตลอดไอ้พวกสี่กุมารมันแค่นกตั้งตัวหลอกมากหลอกตัวจริงมาแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรนี่แหละนะครับบางคนบอกเนี่ยพลเอกประวิตรมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะไม่เอาหรอกไม่มีใครเอานะวิพากษ์วิจารณ์เงินมั่วผมไปฟังรายการทีวีโทรศัพท์คอโอ้โกโซบิ๊กออกทะเลนู่นผมดูหลายช่องแล้ววิพากษ์วิจารณ์เงินมั่วไปดูพี่ไพบูลย์นิติตะวันตอบก็ตอบไม่เคลียร์ฟังแล้วแกตอบอะไรแบบนี้วะนะคือพลังพญารัตน์นี่มันแย่อยู่อย่างนะเอาคนมาตอบคำถามนี่มันแบบเอาคนโฆษกของพรรคซึ่งเป็นคนของอุตมะมาตอบเขาก็พยายามตอบเพื่อประโยชน์ของเขาเองนะครับเอาพี่ไพบูลย์มาตอบพี่ไพบูลย์ก็ตอบไม่เคลียร์ตอบกังกึ่งกึ่งกลางกลางมันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ชัดเอาง่ายๆนะผมอธิบายชัดๆเลยผมไม่ได้มีอะไรกับเขานะไม่ได้รู้จักพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์แต่ผมอธิบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองว่ามันต้องทำทำไมต้องทำมันต้องปรับครม.ต้นเหตุมาต้องปรับครม.ทำไมต้องปรับครม.มันมาจาก กลุ่มสี่กุมารมันไม่ได้เรื่องเอาไม่อ้อมคอมันไม่เรื่องนะสมคิดก็บอกไงเบื่อการเมืองเบื่อไหมอย่างนี้เขารู้ตัวมวยหนอการแล้วนะครับนั่นหมายความว่ายังไงจากการจะปรับครม.พอดีไอ้สี่กุมารมันคนคุมในการตั้งพรรคเขาให้เป็นนกตั้งในการตั้งพรรคก็ต้องเคลียร์ออกจะเอาใครเข้าไปก็เอาพลเอกประวิตรเข้าไปคุมนะถามว่าพลเอกประวิตรจะเป็นหัวหน้าไอ้จะเป็นนายกรัฐมนตรีไหมไม่เป็นอ่ะเอ้าไม่อ้อมค้อมอ่ะไม่เป็นทำไมไม่เป็นเป็นแล้วได้อะไรอ่ะคือแกไม่ไหวแล้วได้ขนาดนี้แกสุดยอดละนะตอนแรกแกจะลาออกด้วยซ้ำไปแกไม่เอาไว้สักอย่างแกไม่ไหวแต่พลเอกประยุทธ์อ่ะบอกว่าต้องขอผมอย่างที่ผมบอกต้องเอาไว้ผมบอกแต่แรกต้องเอาพลเอกประยุทธ์ประวิตรไว้นะครับแกจะลาออกด้วยซ้ำไปผมว่ายังไงก็ต้องอยู่นะคุณส่วนจะได้ผมบอกอย่างนี้ก็ต้องอยู่ลากแกมาก่อนก็ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็ไม่ต้องขออะไรแกมากขอให้แกเป็นหัวหน้าพรรคเป็นนกตั้งให้หน่อยดีแล้วถูกแล้วไม่ใช่ไม่ผิดไม่ถูกถูกแล้วแกต้องเป็นหัวหน้าพรรคแล้วบอกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปมันจะเป็นได้ไงวะผมถามแบบชาวบ้านมันเป็นได้ไงนะบอกจะเป็นนายกจะงั้นคือจะไปเป็นได้ไง1มันยังไม่ครบสมัยนะการจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไปดูรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ดิจู่ๆมันจะตั้งขึ้นมาเฉยๆได้เหรอมันไม่ได้มันต้องผ่านสภานายกลาออกยุบสภาเลือกตั้งใหม่โอ้มันยาวมันเลยช่วงเวลาตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่มาแล้วมีตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ได้ไงบางคนบอกจะยุบจะต้องแสดงว่าอย่าเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก็ต้องยุบสภาจะไปยุบทำไมอ่ะผมก็บอกไม่ต้องยุบไม่เห็นมีความจำเป็นไปยุบไปแยบเลยเลยนะสถานการณ์มันดีอยู่แล้วเขาปรับก็เพื่อต้องการที่เอาสี่กุมารออกไอ้สี่กุมารออกไอ้ที่ว่าปัญหาคือผมเคยเรียนมาตลอดไอ้สี่กุมารเนี่ยมันต้มมันเอกประยุทธ์มันต้มรัฐบาลทหารมาโดยตลอดตั้งแต่คราวที่แล้วจนถึงปัจจุบันผมบอกว่าต้มแล้วจะทำให้เจ๊งผมพูดจากวันนั้นจนถึงวันนี้จริงหรือเปล่ากี่ปีแล้วผมพูดคำเดิมไม่เคยเปลี่ยนเขาต้ม
ขาเป็นไส้ศึกทำให้คุณพังก่อนจะเกิดโควิด19เนี่ยเป็นไงฮะเละตุ้มเป๊ะเป็นโจ๊กมาสภาวะเศรษฐกิจบอกดีปีหน้าจะดีปี60คนไทยคนจนจะหมดประเทศจริงป่ะชัดแม่ถึงเวลาปุ๊บมันจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วมันไปไม่ได้แล้วเศรษฐกิจไปไม่ได้นะครับยิ่งโควิด19มาโชคดีมียุทธการที่ชื่อไวรัสมินาศประชาชนมันภัยสถานการณ์ยิ่งกลับมาดีขึ้นถึงเวลาแล้วเขาต้องปรับเพราะว่ามันการพิพายไม่วางใจมันจบไปแล้วและยังไงก็ต้องปรับจริงๆก็ต้องปรับในเดือนพฤษภาแต่มันติดโควิดพอมันติดโควิดเสร็จก็ต้องขยับไงแต่เขาก็ส่งสัญญาณมาว่ายง่ายไม่อ้อมค้อมส่งสัญญาณมาจะปรับผมก็บอกปรับเลยผมเสนอว่าปรับเลยไม่เสียหายโควิด19มันจะเบาลงเรื่อยๆแล้วไม่มีอะไรหนักแล้วบางคนหมอบอกว่าโอ๊ยมันจะมาแล้วหรอไม่มาละไม่มาง่ายอะเพราะอะไรเรามีระบบกระบวนการเราเตรียมพร้อมไม่ครบสมบูรณ์แล้วนะเกมตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่หมอไม่ได้เป็นคนกำหนดสถานการณ์นะครับพลเอกประยุทธ์เป็นคนกำหนดสถานการณ์เกมอ่ะเป็นคนประโยชน์กำหนดสถานการณ์ไม่ใช่เป็นหมอกำหนดสถานการณ์เอาไม่อ้อมพร้อมอ่ะวันนี้นะหมอไม่ได้กำหนดสถานการณ์นะเพราะมันมีสโคปกว้างกว่าหมอเป็นจิ๊กซอ1จิ๊กซอเท่านั้นไม่ใช่ไม่สำคัญนะสำคัญแต่ว่ามันเป็นส่วนนึงแต่คนกำหนดสถานการณ์คือการเมืองมันมีผู้ปฏิบัติตามสถานการณ์ผู้นำตามสถานการณ์ผู้กำหนดสถานการณ์เขาไม่ได้เป็นคนกำหนดนะหมอไม่สามารถควบคุมโควิด-19 ที่มาจากต่างประเทศได้นะครับมันคนละบริบทนะคนละบริบทคนละสถานการณ์ตอนนี้การเมืองสรุปลุงป้อมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาไม่เป็นเขาไม่มีความต้องการจะเป็นจบนะอันนี้นะใครพูดไอ้สภากาแฟพูดผมไม่ฟังพูดโอ้ยพูดกันไปเรื่อยผมฟังหลายคนแล้วพูดไปเรื่อยนะออกทะเลไปมหาสมุทรถามว่าใครควรจะเหมาะสมมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะก็บอกว่าคนจะเป็นคนนั้นก็จะเป็นผมก็ยืนยันนะคุณบรรทุนล่ำซ้ำผมไม่อ้อมค้อมมาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะอดีตประธานใหญ่ของธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยซึ่งตอนนี้รักษาการธนาคารกสิกรไทยเนี่ยนะก็เป็นรัฐมนตรีในสมัยของพลเอกประยุทธ์มาก่อนซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวตอนนี้ก็ไปรักษาการประธานธนาคารกรุงไทยแทนคุณบรรทุนเอาคุณบรรทุนมาดินะก็มาช่วยเศรษฐกิจก็ภาพลักษณ์จะดีขึ้นเอามาคนเดียวแล้วไม่ต้องเอามาเยอะแยะแต่แปะไถที่เหลือก็เกลี่ยในพรรคแล้วก็เอาคนดีๆเข้ามาเสริมมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะความผิดพลาดของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มี2เรื่องผมพูดมาตลอดแล้วก็บอกมาตลอดแล้วผมเรียนเนี่ยคือ1ปฏิรูปประเทศจะทำไม่ได้2เอาไส้ศึกมาเลี้ยงไส้ศึกอ่ะมีนิติกรกับเศรษฐศาสตร์บริกรเป็นไงมาตรา44เจ๊งอย่างผมว่าผมบอกว่ามาตรา44จะเจ๊งการไปรูปจะทำไม่ได้เพราะมีคน2พวก2กลุ่มเนี่ยอยู่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์6ปีมาแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้จริงอย่างที่ผมพูดไหมแล้ววันนี้ควรจะปรับออกไหมควรจะให้มันอยู่วุ่นวายแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าควรจะปรับออกในสถานการณ์ที่จังหวะมันมาเนี่ยนะแล้วบอกว่าเศรษฐกิจจะดีหลอกพลเอกประยุทธ์เนี่ยวันเอกประวิตรเนี่ยไปกู้เท่าไหร่ละแล้วบอกเศรษฐกิจจะดีขึ้นบอกเอาไปแจกเอาประชานิยมมาแจกเป็นไงเศรษฐกิจดีขึ้นไหมครับนะถ้าไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาหุ้นส่วนกับคนละไม้คนละมือช่วยสถานการณ์ไม่เป็นอย่างนี้หรอกเอาตรงๆไม่อ้อมค้อมนะเขามีความจำเป็นต้องปรับจำเป็นต้องปรับปรับแล้วดีขึ้นไหมมันดีขึ้นนะครับหมอดูก็มาดูบอกว่าปรับครั้งนี้จะปรับไม่ใหญ่หรอกแล้วมันจะเกิดการเคลื่อนตัวใหญ่เกิดขึ้นมโหฬารเลยมันจะเกิดการปรับครั้งใหญ่เกิดขึ้นโอ้นั่นคือหมอดูไอ้เราหมอเดานะแต่ดูเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมเรียนท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเห็นปรากฏการณ์ในสหรัฐอเมริกาเห็นปรากฏการณ์ในสวิตเซอร์แลนด์เห็นปรากฏการณ์ในอิตาลีเห็นปรากฏการณ์ในอินเดียที่เกิดการจลาจลแล้วก็ในบังกลาเทศผมเรียนแล้วไงว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันจะเกิดความวุ่นวายใหญ่ทำไมเป็นแบบนั้นรู้ได้ไงว่าถ้าไม่ปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วมันจะเกิดการชุมนุมใหญ่ก็ก่อนหน้าที่เกิดโควิด-19 ทุกคนน่ะทุกสีอ่ะแม้กระทั่งทหารด้วยกันเองก็จะมาไล่พลเอกประยุทธ์อ่ะว่ายง่ายไม่อ้อมค้อมนะครับแต่ตอนนี้เมื่อเกมปรับไปแล้วเนี่ยทุกพวกทุกสีทุกพรรคสลายหมดมาเป็นกลุ่มเดียวกันดีขึ้นทุกเกมมันปรับไงก่อนหน้านี้กำนันสุเทพนะสมัยตอนนั้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด่ากำนันสุเทพตึกสุบรรณเละเป็นขี้พลิกเกมให้กำนันสุเทพเป็นวีระบุรุษนะครับ
ให้เป็นวีรบุรุษเลยนะนะฮะก็เป็นแกนนำกปสจากนั้นผมบอกว่าหยุดอย่าตั้งพรรคก็ตั้งพรรคการเมืองเละเป็นโจ๊กอีกรอบหนึ่งนะปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เละมานะมารอดมาได้ก็เละมาเสร็จหลุดเข้ามาจนโควิดไม่ไหวละก็ปรับสภาพตัวนี้เป็นฮีโร่ไปละพลเอกประวิตรก็เช่นกันพลเอกประวิตรถ้าเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นเรื่องภาพลักษณ์นะก็จะปรับเกมเป็นไม่ยากหรอกการเมืองมันสลับซับซ้อนมันเป็นเหมือนกับเราขายของนะขายอะไรขายรีโมทสักอันนึงอ่ะสมมุติเราขายรีโมทสักอันแล้วทํายังไงให้รีโมทเป็นรีโมทพิเศษมันอยู่ที่กลยุทธ์ทางการเมืองเป็นศาสตร์ทางการเมืองความลึกซึ้งทางการเมืองเค้าเรียกว่ายุทธศิลป์ยุทธวิธีที่มีศิลปะนะครับตอนนี้พลเอกประวิตรเข้าไปเป็นจะไปเข้าไปเป็นเค้ายังไม่เข้าเป็นจะเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยดีมั้ยดีแล้วจบนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคไม่ต้องละเลียบเคียงๆส่วนใครจะดูถูกพลเอกประวิตรท่านผู้ชมคอยดูนะไอ้พวกดูถูกโอ้ไม่มีปฏิรูปการเมืองจริงอ่ะผู้ชมคอยดูนะคอยดูให้ดีแล้วกันผมว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเหมาะที่สุดที่จะเกิดการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ซึ่งมันอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจนะถ้าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจว่าต้องการให้เกิดการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่โดยเขามีแผน1 2 3 4 5ทำเหมือนยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปเกิดขึ้นนะครับการปฏิรูปครั้งนี้จะเป็นการปฏิรูปที่ผมเรียกว่าทุกคนใฝ่ฝันนะเอาเป็นว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งพูดแล้วกันพูดเรื่องของพลเอกประวิตรนะพลเอกประวิตรต้องแก้เรื่องภาพลักษณ์นะสื่อตอนนี้ก็ถล่มพลเอกประวิตรแล้วก็อย่างคนใกล้ชิดพลเอกประวิตรไม่ค่อยเก่งการเมืองต้องยอมรับนะไม่ค่อยเก่งการเมืองเพราะเขาไม่ค่อยเก่งการเมืองพลเอกประวิตรเคยโดนสับเพราะไปเดินหลักกลยุทธ์ทางการเมืองที่ว่าแนวกันชนนะลุงตู่ก็ไม่ปรับให้เขาเลยปรับให้พลเอกประวิตรหน่อยเดินเกมปรับหน่อยนะครับปรับเกมนะฮะปรับเกมเขาหน่อยสองสามก๊อกเนี่ยมันก็สามารถที่จะนะทำได้แต่มันทำไม่เป็นไงนะครับจริงๆตอนนี้สรุปก็คือว่าพลเอกประวิตรไม่มีความประสงค์จะเป็นนายกรัฐมนตรีถามว่าหมอดูซึ่งถูกจ้างนะให้ไปดูฮงจุ้ยซึ่งมาเป็นเจ้าที่ของรัฐเลยนะได้เงินเดือนเลยนะเป็นหมอโอ้ยประวิตรเหมาะสมเป็นนายกได้สมนายกรัฐมนตรีหาเรื่องวอนหาเรื่องให้พลเอกประวิตรแกก็แก่นะคือผมเรียนท่านผู้ชมก็เรียนหุ้นส่วนเนี่ยการเมืองมันมีเวลาธรรมชาติของมนุษย์ก็มีเวลารู้ไหมฮะพลเอกประวิตรอายุเท่าไหร่พลเอกประวิตรจะอยู่เราจะเห็นพลเอกประวิตรได้อีกไม่นานละเพราะอะไรทราบไหมเวลาทำร้ายผู้ชราทุกวันนั่นหมายความว่าคุณอย่าไปมองการเมืองแค่ตามองเห็นมองสัจธรรมแห่งความเป็นจริงด้วยเกมตอนนี้ที่เขาปรับให้เป็นชั่วคราวเพราะเขาจะปรับไอ้สี่กุมารออกเขาจึงกลับมาคุมฐานของตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายถ้าไม่เคลียร์ไปในพักไอ้สี่กุมารโดนปรับออกมันก็จะมาวุ่นวายเหมือนกับว่ากองทัพของรัฐบาลน่ะที่เป็นกองทัพใหญ่ก็จะถูกยึดโดยพวกสี่กุมารและจะเกิดความวุ่นวายภายในพักซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นส่วนที่บอกว่าสี่กุมารจะไปตั้งพักใหม่ไปตั้งเลยผมบอกไปตั้งเลยรีบๆไปนะแต่ผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าส.ส.ในพลังประชารัฐกี่คนเนี่ยที่เขาจะไปกับพวกสี่กุมารนะครับซึ่งผมเรียนว่าตอนนี้เป็นเวลาจังหวะการเมืองที่จะเข้าสู่กระบวนการเป็นรูปก่อนที่จะปฏิรูปคนอื่นจำไว้อย่างต้องปฏิรูปตัวเองจึงเป็นที่มาของการปฏิรูปพรรคพลังประชารัฐนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับไฟฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคน
ไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน